เสียงม้ามันบึกดีมันใหญ่ดีเลือกเสียงแมวอ่ะนะครับมันดูน่ารำคาญเนี่ยเสือโคร่งอ่ะมันดูมีพลังถ้ามันรวมกันคงเสียงแมวครับว่าฟังแล้วดูน่ารักดีเลือกเสียงเป็ดค่ะกาบกาบแหวกแหวกครับพวกเราวง Basement Tape นะครับผมทัชครับนักร้องแล้วก็มือกีตาร์ครับกีนะครับเล่นเบสครับ Ben I play guitar and sing พุทธครับตีกลองวันนี้เรามาอยู่ที่Centerpoint Studio ครับกำลังจะรอเวลาที่จะมาซาวด์เช็คนะครับเราจะได้เล่นเป็นวงเปิดให้กับวงจากซานฟรานซิสโกครับวงอินดี้ร็อกชื่อว่าวง The Dodos ก็จัดโดยทาง Super Sweet ครับเขาชวนเรามาเล่นแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเล่นทาง Super Sweet เขาอยากจะให้เรามาเล่นแล้วก็มีอะไรพิเศษที่มันไม่เหมือนกับโชว์อื่นที่เราเล่นก็คิดอะไรไม่ค่อยออกครับก็เลยคิดว่าตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเรากำลังจะออกอัลบั้มใหม่กันพอดีประมาณสิ้นปีนี้ฮะก็เลยคิดว่าถือเป็นโอกาสที่แบบว่าจะได้เล่นงานใหญ่ๆเราก็เลยจะมาเล่นแบบว่าเพลงจากอัลบั้มแรกครบทุกเพลงเลยแบบว่าเรียงลำดับตามเพลงเลยทำอะไรทำนองนี้ฮะก็คือว่าพอเล่นโชว์นี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้เริ่มวางแผงอัลบั้มใหม่ได้เลยสมาชิกแรกเริ่มของ Basement Tape จะมีอยู่ทั้งหมด4คนจะมีผมกับเบนแล้วก็จะมีเพื่อนอีก2คนจากวงไซชนอนเซนคือป๊อกกับจูนมาเล่นแต่ไปมาแบบทำเพลงอัลบั้มแรกเสร็จไปแล้วทัวร์อัลบั้มแรกเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อนๆทั้ง2คนที่เหลือคือป๊อกกับจูนเขาก็ยังมีวงของเขาอยู่ไซชนอนเซนเขาคงกลับไปโฟกัสวงของเขาเองเราก็เลยต้องหาเพื่อนสมาชิกคนใหม่ขึ้นมาก็คือได้คุณกิซึ่งเป็นเพื่อนผมมานานแล้วมาช่วยเล่นเบสให้แทนคุณป๊อกแล้วก็ได้คุณพุทธเนี่ยครับคือคุณพุทธเป็นเจ้าของร้านฮาร์โมนิก้าอยู่ตรงโอโซโน่นะครับตรงเพชรบุรีเราไปเล่นที่โชว์ที่ร้านเขาบ่อยแล้วก็รู้ว่าเขาตีกลองได้แล้วก็แบบรู้จักกันแล้วก็ ก็เริ่มแบบว่าเป็นเพื่อนกันขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยไงลองแจมๆมาดูผลปรากฏว่ามันดูลงตัวแล้วพุทธเขาก็ทำหน้าที่เขาได้ดีก็เลยแบบชวนมาเล่นด้วยกันก็เลยมีสมาชิกใหม่ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงอยู่ในสตูดิโออัดเพลงใหม่กันอยู่ใครที่รอฟังผลงานของ Basement Tape อาจจะต้องรออีกแป๊บนึงช่วงนี้แต่เราน่าจะปล่อยซิงเกิลแรกเราสักภายในเดือน2เดือนเนี่ยครับ Music House มาช่วยจะได้บอกว่าเพื่อนๆที่แบบว่าเคยรู้จักเราแล้วหรือบางคนยังไม่รู้จักเราจะได้มีโอกาสรู้จักเรามากขึ้นก็จะดีมากครับผมขอบคุณมากครับ